เรามาดูเทคนิคกันก่อนนะครับว่าเราจะตั้งค่ากันอย่างไรนะครับเราจะตั้งค่ากันอย่างไรให้ TikTok มีผู้ติดตามไม่เยอะต้องบอกกันเลยครับว่าอันดับแรกเนี่ยเวลาที่คุณทำคลิปวิดีโอใน TikTok นะครับโดยเฉพาะมือใหม่อยากจะแนะนำครับอันนี้เทคนิคในการเพิ่มผู้ติดตามนะทำคลิปแนะนำครับทำคลิปแนะนำตัวนะครับทำคลิปแนะนำตัวนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณมีผู้ติดตามเยอะแม้ตอนที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ทำคลิปแนะนำตัวว่าเราเป็นใครเรามีแบบเขาเรียกไงเรามีเบเนฟิตอะไรนะครับหรือเรามีอะไรที่จะแบบมาช่วยนะครับให้กับคนที่ดู TikTok เนี่ยเขาได้ประโยชน์อย่างไรจำไว้นะครับว่า TikTok ของคุณจะมีผู้ติดตามเยอะมาจากการที่เขาได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทางกายก็ทางใจถูกไหมครับเมื่อวานเราเรียนแล้วใครอยากจะย้อนหลังก็ไปย้อนหลังที่ YouTube โอป้าอีสาน playlist นะครับในเรื่องของ TikTok นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรานะครับจะทำคลิปวิดีโอที่มันรู้สึกเป็นสุขกายหรือสุขใจนะครับไม่ใช่การกวดน้ำนะสุขกายในที่นี้คือแบบสมมติว่าคุณสอนทำอาหารแล้วเขาไปทำอาหารอร่อยๆกินที่บ้านอันนี้เขาก็มีความสุขกายถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าสุขใจยกตัวอย่างเช่นคุณเขาเครียดจิตตกมาแล้วเขามาฟังคลิปคุณแล้วเขารู้สึกดีหรือสมมติว่าเขาอยากจะเติบโตใน TikTok เขาไม่มีเทคนิคเลยเขาทำไม่เป็นเขามาฟังเรานะครับเขาก็จะได้ความรู้โอเคขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปแนะนำตัวนะครับเดี๋ยวป้าจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขอไล่ลงมาก่อนคือวันหนึ่งเราลงหลายคลิปมากนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปแนะนำตัวให้ดูซึ่งคลิปแนะนำตัวเนี่ยเราจะเริ่มถ่ายตั้งแต่15 วิ 30 วิหรือ1 นาทีก็ได้อันนี้ควรมีบ้างนะครับอยู่ใน TikTok ของเรานะครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยเห็นคุณเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวป้าหาให้นะพอดีแบบวันหนึ่งลงคลิปเยอะนะครับวันหนึ่งลงคลิปเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอลวดไปหาแป๊บนึงนะครับลวดก็คือแปลว่าเร่งรีบนะครับเร่งรีบในการไปหานะครับโอเคไหมนะครับสักครู่นะครับคลิปแนะนำตัวอันนี้นะครับเดี๋ยวคุณมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวป้าจะวงกลมให้กับคุณดูนะครับดูตัวอย่างตามนี้นะครับอันนี้นะครับอันเนี้ยคือเห็นไหมป้าทำหน้าปกไว้นะครับว่าอยากให้เกิดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอขยายจอให้กับพี่ๆที่อีกช่องทางนึงจะได้มองเห็นชัดนะครับโอเคน่าจะเห็นชัดกันขึ้นนะครับขยายให้เห็นไหมครับโอป้าทำหน้าปกไว้ว่าอยากให้โค้ชช่วยแนะนำหรือแก้ปัญหาด้านเป้าหมายหรือพลังงานการเงินพิมพ์มาเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำตัวเราหรือเราจะแนะนำตัวแบบคาวาอี้ก็ได้นะครับแต่โอป้าก็จะแบบดูนะครับมาสเตอร์โค้ช NLP ครับเชี่ยวชาญในเรื่องของ NLP ด้านเป้าหมายพลังงานการเงินช่วยคุณปลดล็อกการเงินและทำเป้าหมายให้สำเร็จเร็วมากขึ้นครับถ้าวันนี้นะครับคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายถึงช้านะครับหรือมีปัญหาด้านการเงินหรือด้านพลังงานหรือการคิดตกเครียดนะครับคุณลงพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาครับว่าคุณมีปัญหาอะไรและโอป้าจะทำคลิปวิดีโอตอบกลับปัญหาของคุณด้วยความรู้ที่โอป้ามีครับโอป้าอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับตามกฎหมายครับและแน่นอนอาจารย์ของโอป้าหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไบรอันเนซี่โทนี่โรบินทีฮาร์ฟเอเกิร์ดมอสวาร์ดไมเคิลโบดักและอีกหลายๆท่านครับเราจะนำความรู้ที่เราได้เรียนมาจากคนเหล่านี้รวมถึงหนังสืออีก1,000 เล่มที่เราได้อ่านเอามันตอบปัญหาคุณครับตามคอมเมนต์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือทำคลิปแนะนำตัวอันนี้คือแบบดูเป็นสายการศึกษาคือโอป้าทำคาวาอี้ไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ต้องถือสาเนาะคือบางคนสายน่ารักก็ทำแบบน่ารักเดี๋ยวจะสอนทำนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนทำด้วยคราวนี้มันก็จะเริ่มมีคนคอมเมนต์อยากปลดหนี้ค่ะมาเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพอเขารู้ว่าเราเป็นโค้ชเกี่ยวกับด้าน NLP ในด้านของแบบเกี่ยวกับพวกสื่อประสาทเงี้ยครับพวกจิตวิทยาเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาเต็มเลยนะครับอยากปลดหนี้ค่ะอยากปลดหนี้อยากขายของดีอยากลืมอดีตค่ะอยากขายดีค่ะอยากกลัวการเริ่มต้นไม่กล้าสร้างตัวตนอันนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็จะพิมพ์ปัญหาเข้ามาคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำตัวอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับก็จะช่วยให้คนรู้จักคุณได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางการทำให้ผู้ติดตาม TikTok เยอะขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาถ่ายกันดูนะครับแต่คราวนี้เราจะถ่ายแบบคาวาอี้นะครับวันนี้เราจะถ่ายแบบคาวาอี้คาวาอี้ก็คือแบบดูน่ารักชี้ซ้ายชี้ขวานะครับเราก็สามารถใช้ออปชันนะครับของ TikTok ได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะถึงแม้จะเขินก็จะทำให้ดูนะฮะเดี๋ยวโอป้าจะปิดเสียงตอนพูดแล้วกันนะครับก็จะเห็นจากเขียวหน่อยนะครับสมมุติว่าเอา60 วินาทีนะครับเอา60 วินาทีนะครับก็กดย้อนหลังก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณมีปัญหาหนี้สินคุณมีปัญหาสร้างตัวตนมีปัญหาการขายหรือมีปัญหาทางใจครับพิมพ์มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโอป้าจะทำคลิปวิดีโอตอบคุณครับโอป้าอีสานเรียนจบมาสเตอร์โค้ชเอ็นเอพีนะครับในด้านเป้าหมายการ
พลังงานและการเงินนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ในด้านของการขายการตลาดเป็นผู้บริหารนะครับอยู่ใน องค์กรชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า17ปีครับเพราะฉะนั้นเราเชี่ยวชาญการตลาดการขายและเราก็อยู่ในโลกออนไลน์มามากกว่า3ปีและเชี่ยวชาญเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเช่นเดียวกันครับพิมพ์ไปเลยอยากรู้เรื่องไหนตามที่เราชี้ไปนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เดี๋ยวไปตอบนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้เราบอกว่ามีปัญหาเลยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่ามีปัญหาเลยนะหนี้สินใช่ไหมเมื่อกี้เราชี้ไปทางชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วก็ใส่ข้อความได้นะครับไปที่ตัวไปที่ตัวข้อความแล้วเราก็ใส่ได้นะครับเห็นไหมเราใส่ข้อความได้สมมติตอนแรกเราชี้หนี้สินใช่ไหมนะครับเราก็กำหนดระยะเวลามันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนี่คุณมีปัญหาหนี้สินอันนี้เราก็จะแบบจัดแต่งนะครับให้มันสวยงามนะครับคราวนี้เราก็จะใส่คำว่าสร้างตัวตนเห็นไหมครับสร้างตัวตนเราก็เป็นกิมมิกลูกเล่นถ้าใครอยากจะทำแบบน่ารักน่ารักนะครับก็เอามาไว้ข้างบนได้นะครับก็ตั้งกำหนดระยะเวลาไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบทำแบบเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้พี่ๆหลายท่านนะครับลองไปฝึกทำกันดูนะครับอันนี้นะครับโอป้าก็จะชี้มาที่ข้างบนปั๊บมันจะได้อยู่ประมาณ1วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคราวนี้มีปัญหาการขายนะครับคือเราสร้างช้อยให้คนเลือกอันนี้คนใน TikTok มีลักษณะอย่างนึงครับชอบทำตามช้อยที่เลือกถ้ามีช้อยเขาจะชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำคลิปแนะนำตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากทำแบบดูจริงจังเหมือนคลิปแรกโอป้านะครับคือโอป้าเป็นคนขี้อายเอาตรงๆนะแต่ว่าที่แบบสอนแบบนี้สอนได้นะครับแต่ถ้าพูดแบบปกติคืออายนะครับก็แล้วแต่นะครับบุคลิกเฉพาะบุคคลคราวนี้เราก็มาตั้งค่าเวลาครับให้มันเล่นตามเวลาที่เรากำหนดนะครับเมื่อกี้เราชี้ที่ขายถูกไหมครับก็เอามาให้ตรงนิ้วเราหน่อยนะครับเอามาให้ตรงนิ้วเราหน่อยอันเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็คราวนี้อันสุดท้ายมีปัญหาทางใจใช่ไหมครับก็พิมพ์ไปเลยครับว่าปัญหาทางใจคืออาจจะเป็นเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่สีที่มันแบบที่คุณชอบนะครับโอป้าใส่สีชมพูก็จะหวานไปนะครับสีส้มดีกว่าค่อยโดดเด่นดีนะครับเราก็เอาเลื่อนมาไว้กับประมาณที่เราชี้นะครับแต่คราวนี้เราก็มากดกำหนดระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆที่คุณสามารถที่จะฝึกทำเองได้เห็นไหมครับโอป้าชี้ตรงไหนเอ่ยโอป้าชี้ตรงนี้นะครับเราก็เอามือมาใส่ตรงนี้นะครับมีปัญหาทางใจดูนะครับอันนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราคิดว่าคลิปเรามันยาวไปนะครับก็สามารถที่จะกดคำว่าปรับแต่งคลิปเห็นไหมครับขวามือข้างบนนะครับมองขวามือบนปรับแต่งคลิปเนี่ยจะอยู่ใต้คำว่าฟิลเตอร์วะนะถ้าเกิดว่าเราปรับแต่งคลิปนะครับไอ้พวกเอฟเฟคก็จะหายไปแต่ครั้งนี้โอป้าจะไม่ปรับแต่งแค่กดให้ดูนะแต่หมายถึงว่าจริงๆเราต้องปรับย่นคลิปให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่เวลานะครับแต่อันนี้ลืมไปนะครับอันนี้ใส่ข้อความก่อนที่จะปรับแต่งคลิปจริงๆแล้วคลิปนี้ก็โอเคนะครับก็กดไปเลยนะครับคราวนี้เวลาคุณพิมพ์นะครับเดี๋ยววันนี้โอป้าก็จะสอนเทคนิคอย่างที่บอกอันแรกคือทำคลิปแนะนำตัวอันนี้ก็จะช่วยให้มีคนติดตามพี่ๆเยอะได้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณเป็นใครยกตัวอย่างคุณเป็นหมอเกี่ยวกับการที่แบบทำหน้าสวยหน้าใสหมอที่เกี่ยวกับโรคลงพุงลดความอ้วนเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีหมอมาสร้างตัวตนเยอะแยะหมอเกี่ยวกับสัญญาแพทย์ใช่ไหมไอ้พวกแบบเป็นแบบมะเร็งรักษามะเร็งหมอเบาหวานหมออะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์มาเลยครับแล้วคราวนี้พอเวลาเราแนะนำตัวเนี่ยก็จะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือได้นะครับอยากให้โอป้าสมมติเราก็พิมพ์ไปเลยครับอยากให้โอป้าทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยครับก็พูดตรงๆได้เลยครับคราวนี้นะครับเราก็กด copy นะครับกดเนี่ย
copy แล้วก็กดคัดลอกคราวนี้นะครับเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเลือกหน้าปกเห็นไหมครับตรงคำว่าเลือกหน้าปกเห็นไหมตรงหน้าโอป้ามันจะมีคำว่าเลือกหน้าปกเห็นไหมครับอ่ะเผื่อบางคนไม่เห็นเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือใครทำไม่เป็นก็ทำตามได้ด้วยนะครับปึ๊บอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีคำว่าเลือกหน้าปกเห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยมาใส่แฮชแท็กตรงนี้อันนี้เป็นต้นนะครับใส่หน้าปกทำไมใส่ให้มันโดดเด่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนมาดูย้อนหลังเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าเลือกถูกนะครับเขาจะได้แบบเลือกถูกนะครับเดี๋ยวจะเอาหน้าจอขึ้นมาให้นะคะอาจจะเห็นไม่หมดนะครับปึ๊บโอเคนะครับหน้าจอประมาณนี้นะครับคุณสามารถที่จะเรียนย้อนในเพจโอไปสันหรือติ๊กหรือ YouTube ครับหรือใน TikTok ก็มีนะครับอ่ะกดนะครับเลือกรูปแบบที่คุณชอบนะคุณชอบแบบไหนสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองนะครับก็แล้วแต่พี่นะโอป้าชอบสีเขียวนะครับก็กดเข้าไปแล้วกดคลิก2ครั้งแล้วก็กดวางข้อความของคุณนะครับพอกดวางข้อความของคุณนะครับก็ปรับแต่งใหญ่เล็กตามใจชอบนะครับเนี่ยใหญ่เล็กตามใจชอบนะครับแล้วก็อยากให้หน้าปกนะครับมันหยุดที่ตรงไหนนะครับก็ปรับได้เห็นไหมเนี่ยจะเอาหน้าตาแบบอ้าปากหรือตาปืออยู่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับเห็นไหมคลิปมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับดีกว่าแบบอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาเปิดผ่านนะครับเขาจะได้รู้ว่าคลิปนี้มันจะพูดถึงอะไรมันจะสอนเรื่องอะไรอันนี้นะครับจากนั้นก็ใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวกับตัวคุณครับอย่างโอป้าก็จะเป็นแฮชแท็กโอป้าอีสานอันนี้นะครับอะไรดีอาหารสมองการตลาดบลาคิปก็ได้อ่ะหรืออาจจะพูดถึงแม่ค้าออนไลน์ก็ใส่แม่ค้าออนไลน์นะครับอาจจะพูดถึงคนที่ชอบสร้างตัวตนอันนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเราก็กดโพสต์นะครับจากนั้นเราก็กดโพสต์จากนั้นเรารอสักครู่นะครับให้คลิปเราโหลดมาก่อนนะครับจากนั้นเรารอสักครู่นะครับให้คลิปเราโหลดมาเสร็จก่อนนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้คลิปเราก็จะโหลดมานะครับตอนนี้มันอยู่ที่ 99% แล้วนะครับนี่อันนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คราวนี้พอเวลามันเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะดูเด่นขึ้นครับอย่างที่บอกอยากให้คนติดตามคลิปเนี่ยนอกจากแบบไอเดียเรื่องการทำคลิปแนะนำตัวที่แนะนำวันนี้แล้วก็ใส่หน้าปกไปด้วยเห็นไหมครับใส่หน้าปกให้ด้วยนะครับต่อมานะครับช้อยต่อมานะครับก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณชอบคาเวอี้คุณก็ไปทำเหมือนที่โอป้าพาทำนะเมื่อกี้นะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับแล้วก็อันต่อมาครับก็คือแบบพูดตรงๆแบบโดยที่ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรเหมือนตอนที่โอป้าทำให้ดูหรือบางคนจะมาแบบในแทนแบบเปิดเพลงก็ได้เปิดเพลงแล้วก็เต้นสวัสดีโอป้าอีสานมาสอน NOP มาสอนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้เลยจ้ะคุณก็จะเต้นก็ได้นะถ้าคุณเป็นสายเต้นนะแต่ไม่ใช่โอป้านะครับโอป้าไม่ใช่สายเต้นโอเคไหมครับอันนี้ใครเข้าใจนะครับพิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับใครเข้าใจนะครับไม่เคยเลยค่ะโอเคไม่เคยเลยพี่ตามน้องโอป้าบน TikTok ฝากตามพี่ด้วยนะคะได้จ้าพี่มากดคอมเมนต์ให้หน่อยพี่มากดคอมเมนต์ใน TikTok ให้หน่อยในคลิปวิดีโอล่าสุดนะครับพี่เก๋โอป้าจะได้เห็นพี่จะได้ไปกดคืนนะครับมากดคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดแล้วกันนะครับใครอยากให้โอป้าไปกดติดตามเพิ่มนะก็มากดคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดที่โอป้าชี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าคลิปเก่าบางทีมันอาจจะไม่มีเวลาเข้าไปดูนะช่วงนี้โอป้าเรียนยังไม่ได้นอนเลยนะครับมีหลายท่านถามใช่ไหมครับว่าโอป้าได้นอนยังไม่ได้นอนตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนนะครับคือโอป้าเรียนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอน4โมงเย็นนะครับก็เรียนโทนี่โรบินกับเรียนทีฮาร์ทเบเกอร์นะครับก็เป็นอาจารย์ของโอป้าเองนะครับส่วนทีฮาร์ทเบเกอร์เนี่ยอันนี้คือเรียนทวนความรู้นะครับก็เลยแบบใช้เวลาทั้งวันพี่เก๋ไปกดคอมเมนต์ในอันล่าสุดด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียในการทำคลิปให้มีคนติดตามได้เยอะนะครับอันต่อมาครับรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับรูปสักครู่นะครับรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับจะต้องให้มันโดดเด่นเห็นหน้าคุณชัดเจนอันนี้นะครับรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์จะต้องแบบสวยหรูดูแพงสวยหรูดูแพงไม่ได้หมายถึงใช้ของแพงนะครับแต่มันจะต้องดูสะดุดตาดูเด่นอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เอารูปใส่สูทขึ้นเลยนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ชื่อนะครับของ TikTok เนี่ยก็ควรจะเป็นชื่อที่แบบสะกดง่ายๆหรือจำง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นคำว่า user 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างบางท่านเนี่ยก็จะเป็นชื่อ user ใช่ไหมครับก็ไปแก้นะครับให้เรียบร้อยนะครับไปแก้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นอยากให้คนรู้ว่าเราเป็นใครแก้ตรงนี้ให้เรียบร้อยอันนี้คือจุดที่จะทำให้การตั้งค่า TikTok ของคุณเนี่ยคือแค่เปิดเข้ามาปุ๊บอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปทุกๆคลิปหรอกแต่รู้สึกว่ามันเป็น first impression คุณต้องใช้คำนี้เวลาคุณเห็นคนแบบดูดีบางทียังไม่รู้เลยว่าเขานิสัยใจคอยังไงแต่คุณก็โอเคเขาดูดีหรือเวลาคุณเห็นผู้หญิงผู้ชายที่ดูดีนะครับคุณก็รู้สึกเฮ้ยคนนี้หล่อว่ะคนนี้ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ตัวเนี้ยพอเวลาเราเห็นเหมือนกันครับไอ้หน้าโปรไฟล์เนี่ยสำคัญมากอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ TikTok อย่างเดียวนะทั้ง IG Facebook Twitter หรือ YouTube ทุกช่องทางที่คุณมีนะครับให้คุณนะครับจำคอนเซปต์นี้ไว้เลยว่าไอ้รูปโปรไฟล์ต้องสวยหรูดูแพงและดูสะดุดตาคือเห็นหน้าคุณชัดเจนไม่เอาแบบทั้งตัวนะครับเอาแบบครึ่งตัวกำลังพอดีส่วนชื่อข้างบนถ้าใครเป็นชื่อที่แบบแลดูจำยากเช่นจระเข้ฟาดหางเนี่ยอาจจะงงมากนะครับชื่อแบบนี้เปลี่ยนเถอะนะครับหรือบางทีก็ช้ำใจช้ำรักอะไรเงี้ยอันนี้เปลี่ยนเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบเน้นขายของหรือสร้างตัวตนก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายสร้างตัวตนแล้วอยากจะเติบโตในโซเชียลด้วยการใช้ TikTok ก็ไปเปลี่ยนชื่อซะตามคำแนะนำนะครับส่วนตรงนี้นะใครที่ยังเป็นยูเซอร์4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเป็นตัวเลขก็ไปแก้นะครับวิธีการแก้นะครับก็คือมาที่คำว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับไปที่คำว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวแคปเจอร์หน้าจอให้ดูจะได้เขียนได้ด้วยเวลาไปแก้ให้ไปแก้ตรงนี้นะครับเวลาไปแก้ให้ไปแก้ตรงนี้เนี่ยครับคราวนี้เห็นไหมครับชื่อโอป้าอีสานเนี่ยชื่อภาษาไทยคุณก็แก้เลยครับว่าชื่อภาษาไทยคุณจะเอาชื่ออะไรและตรงนี้ชวนควรเป็นภาษาคาราโอเกะนะครับภาษาคาราโอเกะนะครับโอ้โหช่วงนี้แบบนอนดึกจนพูดไม่ชัดแล้วตอนนี้โทษทีนะครับภาษาคาราโอเกะนะครับให้มันจำง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านใดที่มันเป็นยูเซอร์5 6 7 8 9 10อันนี้ก็ไปแก้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใส่ประวัติให้เรียบร้อยนะครับว่าคนเนี่ยเป็นใครเช่นสมมติเป็นหมอนวดเป็นหมอหน้าใสเป็นคนสอนทำอาหารเป็นกุ๊กชั้นหนึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นต้นนะครับและถ้าใครนะครับที่มีลิงก์ Facebook YouTube ก็เอามาใส่ได้ตรงนี้นะครับส่วนหมวดหมู่ตรงนี้มีคนถามโอป้ามานะครับเมื่อวานว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นครูหรือโค้ชออนไลน์ควรจะใส่ตรงนี้เป็นคำว่าอะไรให้ใส่เป็นคำว่าการศึกษานะครับให้ใส่คำว่าการศึกษาไม่ใส่คำว่าสื่อนะครับใส่คำว่าการศึกษานะครับส่วนตรงนี้ IG นะครับหรือ YouTube หรือ Twitter ถ้ามีก็ใส่แค่นั้นเองนะครับใครชอบโปรไฟล์แบบวิดีโอก็ใส่ตรงนี้ใครอยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปธรรมดาก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็จะทำให้คนเห็นคลิปคนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทำคลิปแนะนำตัวข้อ1ข้อ2ใส่หน้าปกครับข้อ3นะครับที่เราพูดก็คือปรับในรูปของโปรไฟล์ให้เด่นชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะขอเขียนสรุปให้แล้วกันนะครับอันแรกนะครับก็คือเรื่องของการทำคลิปแนะนำถูกไหมครับการทำคลิปแนะนำนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าคุณทำวิดีโอลงทุกวันแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคือคุณต้องเข้าใจว่าโอ้จะมีใครมาอยากรู้เรื่องฉันทำให้คนรู้อ่ะครับดีละนะครับอย่างโอป้าเนี่ยเองก็มาสอนในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายพลังงานอารมณ์หรือการสื่อสารกับตัวเองจำเป็นมากที่คนจะต้องรู้ว่าโอป้าเรียนจบโค้ชด้านนี้มาเพื่อที่เขาจะได้มีความ trust หรือเชื่อใจหรือเชื่อถือมากขึ้นครับอย่างโอป้าเนี่ยก็จบนะครับมาจากหลายที่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้โปรไฟล์ของเราอ้างอิงนะคะเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปเรียนอาจจะไปเรียนกดแรงดึงดูดกับหลายเจ้าเงี้ยแล้วแบบบางทีแบบบางคนก็เอาโอเคไปเจอเจ้าดีก็ดีไปเจอเจ้ามโนก็มโนแต่คราวเนี้ยมันก็มีช่วงนึงที่กระแสกดแรงดึงดูดมันอาจจะมีแบบดราม่านิดหน่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ้างอิงนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของเราว่าโอเคเป็นโค้ชมานะเรียนจบมาสเตอร์โค้ชมาจบด้านสะกดจิตบำบัดจบด้านเป้าหมายมานะอาจารย์เราเป็นใครอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในบางคลิปวิดีโอนะครับคลิปแนะนำตัวสามารถทำได้หลายแบบเช่นคุณเป็นใครนะครับ คุณเป็นใครนะครับหรือคุณมีเบเนฟิตอะไรให้กับคนนะครับเช่นคุณเก่งด้านไหนคุณเก่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคุณเก่งพระพุทธศาสนาคุณเก่งสอนทำอาหารหรือบางทีคุณจะอ้างอิงครูของคุณก็ได้ครับในบางคลิปวิดีโอคือก็มาเล่าให้คนฟังลอยๆนะครับคือคุณต้องเข้าใจว่าบางคนจะชอบคิดไปเองว่าเฮ้ยจะมีแบบคนเนี่ยอยากรู้เรื่องฉันไหมพูดไปเลยครับอย่างโอป้าก็เคยทำคลิปครับว่าอาจารย์ของโอป้าเป็นใครแต่ละคนโอป้าไล่เป็นคนให้เลยนี่ยังไล่ไม่หมดนะเดี๋ยวว่าหลังจะทำคลิปอัปเดตให้แล้วกันนะครับว่าอาจารย์ของเราเป็นใครบ้างสิ่งนี้มันช่วยอะไรครับมันช่วยในเรื่องของ trust โอเคไหมครับการที่เรานะครับการที่เรานะครับทำคลิปนะครับการที่เราทำคลิปแนะนำตัวเนี่ยมันจะช่วยสร้าง trust ให้กับคุณครับให้คนรู้ครับว่าคุณมีดีอะไรในโลกใบนี้ เพื่อที่ยกตัวอย่างเช่นอะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอช่วงเนี้ยหมอมาสร้างตัวตนเยอะมากๆตอนแรกก็ยังไม่มีผู้ติดตามหรอกแต่พอแนะนำตัวเองครับใส่ชุดกราวหน่อยๆใส่ชุดหมอหน่อยๆนะครับบางทีก็ใส่เสื้อแบบจะผ่าตัดบ้างแล้วก็ตั้งโปรไฟล์ว่าเป็นหมอจุดๆๆมันก็จะทำให้คนฟอลโล่เยอะเพราะอะไรครับพอคุณเห็นคำว่าหมออะสมมตินะหมอเนี่ยมาพูดเรื่องมะเร็งสมมตินะหมอมาพูดเรื่องมะเร็งกับคุณเป็นคนนึงที่เป็นอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่คุณอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการรักษามะเร็งถามว่าวันนี้ค
คุณเชื่อใจหมอหรือเชื่อใจคนธรรมดาสวัสดีครับพี่นิราพี่อ้อนสรุปอ่านชื่อก็ผิดหมดเลยพี่อ้อนสวัสดีครับสมมติหมอเนี่ยออกมาสอนเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งแก้ไขมะเร็งหมอเป็นหมอที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะกับคนธรรมดาเนี่ยออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการรักษามะเร็งการดูแลโรคมะเร็งคุณคิดว่า A หรือ B น่าเชื่อถือครับพี่มาหน่อยครับ A หรือ B น่าเชื่อถือคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะหมอนี่ฟอลโล่เยอะมากๆแทบจะทุกหมอเลยหมอนวดหมอนวดไล่ตั้งแต่หมอนวดหมอหน้าบางคนเพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์โอ้โหคนติดตามแม่งแบบจะแสนละแค่ใส่ชุดกาวหน่อยๆนะฮะมันก็เลยมีกฎของ TikTok ออกมาใหม่ล่าสุดครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่จริงๆแล้วเนี่ย follow เขาก็ได้ไปเยอะแล้วล่ะนะครับเขาก็เลยออกกฎใหม่ใน TikTok มาครับก็คือห้ามใส่ชุดกาวหรือชุดที่เป็นแบบชุดฟอร์มของคุณเนี่ยมาพูดทำคลิปวิดีโอนะครับอันนี้คือเขาเป็นกฎอัปเดตล่าสุดนะครับที่เจ้ามโนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎอัปเดตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือทุกคนน่ะสตาร์ทเหมือนกันน่ะแต่หมอจะมีความได้เปรียบหรือสมมติว่าถ้าตำรวจจะมาพูดเกี่ยวกับคลิปที่แบบสอนภาษาไทยเพื่อสอบเข้าตำรวจคุณคิดว่าคุณเชื่อตำรวจไหมครับเชื่อกับคุณเป็นคนธรรมดาไปสอนน่ะกับตำรวจมาสอนก็เหมือนหมอกับคนธรรมดามาสอนมะเร็งใครจะเชื่อมากกว่ากันวะอย่างโอป้าเนี่ยเรียนจบโค้ชมาถูกไหมครับเรียนจบโค้ชด้าน NLP มาเลยกับหลายอาจารย์เลยเรียนกับคนระดับโลกหลายคนเลยเช่นโทนี่โรบินส์ทีฮาร์ฟเอเกอร์ไบรอันเตซี่หรือครูอ้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นกับอ่ะสมมติคนทั่วไปอ่ะอาจจะมาสอนเหมือนกันอ่ะอาจจะแบบไปเรียนต่างๆหลายๆที่มานะครับแล้วก็อ่ะโอเคเอามาสอนเพื่อจะสร้างตัวตนถามว่าโอป้ากับคนเนี้ยอันไหนดูน่าเชื่อถือกว่ากันครับในเมื่อเราเรียนด้านกระบวนการด้านเหล่านี้มาโดยตรงใช่ไหมมันก็จะมีแบบดีกรีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีความ trust ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้นะครับคุณก็ทำได้เพียงแต่ว่าเหมือนที่โอป้าอ้างอิงอ่ะหมอกับคนธรรมดาพูดช้อยเดียวกันเลยก็คือมะเร็งความน่าเชื่อถือมันก็ต้องตกไปที่หมอกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ความได้เปรียบของโปรไฟล์คุณมันจึงจำเป็นมากที่จะต้องทำคลิปแนะนำใครทำคลิปใครคิดว่าตัวเองสามารถทำคลิปแนะนำตัวเองได้ครับกดมาเลยครับกด2มาเลยนะครับเช่นนะครับก็เมื่อกี้เราไอเดียไปแล้วเช่นคุณเป็นใครนะครับคุณเรียนจบจากที่ไหนคุณแบบมีประสบการณ์อะไรนะครับคุณมีประสบการณ์อะไรแล้วคุณจะช่วยแก้ปัญหาผู้คนได้ยังไงอาจารย์ของคุณเป็นใครหรือคุณจบจากสถาบันไหนอันนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตคุณถูกไหมอันนี้ใครเข้าใจนะครับก็ลองกดมาดูนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนนะครับกด2มาเลยนะครับใครทำได้สำหรับอันแรกการทำคลิปแนะนำตัวเห็นไหมครับการทำคลิปแนะนำตัวนะครับอันนี้จะช่วยให้คนรู้จักคุณเยอะขึ้นแน่นอนน่ะถ้าหมอน่ะไม่ได้ใส่ชุดกาวคุณลองวัดดีๆนะถ้าหมอที่โอป้าพูดอ่ะจะหมอไหนก็ไม่รู้นะครับอ่ะถ้าหมอไม่ได้ใส่ชุดกาวหรือชุดหมอมาพูดแล้วหมอไม่ได้เรียกตัวเองว่าหมอพูดชื่อคนธรรมดาสมมติว่าหมอชื่อไก่ไม่ได้เรียกว่าตัวเองว่าหมอไก่แต่เรียกตัวเองว่าไก่แล้วมาพูดเรื่องมะเร็งถามว่าวันนี้ไก่กับหมอไก่อันไหนเชื่อถือครับหมอไก่คือความได้เปรียบคือชุดหมอแล้วก็คำว่าหมอที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมันมีอิสตําแหน่งเนาะมันมีตําแหน่งมันเลยทำให้แบบมันเห็นชัดบางอย่างที่แบบคนแม่งแบบรู้สึกเชื่อทันทีที่คนคนนี้พูดไม่ว่าคนคนนี้จะเก่งหรือไม่เก่งพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดช้าพูดเร็วกูไม่รู้แต่คนเนี้ยเป็นหมอแต่ถ้าหมอไม่ได้ใส่ชุดกาวแล้วหมอไม่ได้พูดว่าหมอไก่นะคะไก่จะมาสอนมะเร็งถามว่าไก่มีความน่าเชื่อถือไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะต้องอ้างอิงนะครับโปรไฟล์ของคุณเข้าไว้ครับมันไม่ใช่การอวดตนแต่มันเป็นการสร้าง trust การสร้าง trust นะครับจะเพิ่ม follow ให้กับคุณก็เหมือนที่โอป้ายกตัวอย่างหมอขออนุญาตยกตัวอย่างหมอแล้วกันนะครับเพราะมันเห็นภาพชัดสุดเนาะเพราะตอนนี้โอป้าเห็นหมอเกลื่อนเมืองเลยนะครับก็ดีครับเป็นเรื่องดีหมอก็ออกมาเล่น TikTok เก๋ๆนะฮะโอเคขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้าง trust นะครับ follow ก็จะเพิ่มขึ้นคือมันมีความเชื่อใจทำไมถึงเชื่อใจโอป้าก็แน่นอนพอเรามีความเชื่อใจมันเหมือนกับว่าเขาจะฝากชีวิตกับเราไว้ได้ว่าเฮ้ยเราจะสามารถพาใครบางคนเนี่ยจากที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีปัญหามาเป็นคนที่ดีขึ้นได้เขาเชื่อใจครับว่าเราเนี่ย จะ transform นะครับ transform เขาจากจุด A ไปยังจุด B จุด A คือจุดที่เขาอาจจะเป็นยกตัวอย่างจุดที่เขาเป็นหนี้สมมุติว่าเขามาเจอคลิปโอป้านะครับโอป้าก็จะสอนเป็นคลิปวันละนิดสั้นๆอย่างเช่นวันนี้ให้ขอบคุณตัวเองวันนี้ให้อะไรวะวันนี้ให้อวยพรตัวเองวันนี้ให้ชื่นชมคนอื่นอ่ะวันนี้ให้เขียนเป้าหมายวันนี้ให้ออมเงินนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเป้าหมายการเงินพลังงานอันนี้โอป้าก็จะสอนเป็นคลิปสั้นๆโอเคไหมครับอันนี้ใครเข้าใจข้อหนึ่งกดหนึ่งมาเลยนะครับ
และเทคนิคที่2ก็อย่างที่บอกครับรูปโปรไฟล์ต้องสวยหรูดูแพงเด่นชัดนะครับเอาแบบครึ่งตัวนะไม่เอาเต็มตัวคือบางคนแบบเต็มตัวไปหมดนะครับฉันหุ่นดีฉันอยากโชว์ไม่ต้องนะครับมันมองไม่เห็นนะครับต้องให้เห็นหน้าคุณเข้าใจป่ะและรูปนั้นกรุณาทาคิ้วทาปากให้เรียบร้อยถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้าเป็นคุณผู้ชายเซตผมแบบนี้ด้วยเฮ้ยจริงๆคือเอาง่ายครับไม่จำเป็นต้องมาถ่ายสตูดิโอหรอกไปร้านกาแฟพี่อันนี้โอป้าแนะนำร้านกาแฟสาวสวยๆแถวบ้านพี่น่าจะเยอะเลยแต่ตอนนี้ถ้ามีโควิดก็อาจจะถ่ายมุมต่างๆของบ้านคุณไปก่อนนะฉากล้นๆและแนะนำครับรูปโปรไฟล์อย่าพยายามเอาฉากหลังที่มันรกๆเช่นแบบมีใบไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดอันนี้ไม่เอาควรจะเป็นฉากที่เรียบๆสีเรียบนะครับต้องใช้คำนี้สีเรียบๆสีเรียบคือแบบสมมติอันนี้เป็นหน้าคุณใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าคุณแต่ข้างหลังแม่งแบบโอ้โหต้นไม้แบบต้นไม้เยอะไปหมดดูโลกสายตาอะไรของมันว่ามันอยู่ในป่าหรือเปล่า นะครับไม่เอานะฮะหรือบางทีแบบคุณใส่แว่นตาดำใส่หมวกไม่เอานะฮะใส่แว่นตาดำใส่หมวกไม่เอาให้เอาแบบว่าเห็นหน้าชัดๆนะครับแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะครับจัดคอสตูมจัดเต็มได้ไหมคะใครทำได้กด3มาเลยใครทำได้กด3มาเลยครับใครทำโปรไฟล์สวยและแน่ครับอย่างที่บอกคุณทำการบ้านด้วยนะครับไปทำการบ้านตามที่โอป้าบอกนะครับก็เท่ากับว่าคุณกำลังฝึกทำ TikTok แหละวันละนิดวันละหน่อยนะครับวันนี้โอป้าก็มาประมาณสัก20กว่านาทีมันก็ทำให้คุณฝึกได้เยอะและแน่นอนเราสอนคุณไปประมาณ2คลิปละ2ไลฟ์สดแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตามย้อนหลังนะครับเมื่อวานเราสอนทริคนะครับในการที่ทำให้คุณนะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับเป็นทริคประมาณ5ข้อนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากติดตามก็สามารถไปที่ช่องทาง นะครับเพจโอป้าอีสานได้นะครับเพจโอป้าอีสานได้นะครับหรืออาจจะเป็น YouTube โอป้าอีสานครับก็แล้วแต่พี่สะดวกช่องทางไหนแต่ถ้าเป็นติ๊กถ้าเป็น YouTube เนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้สอนอยู่ในหน้าเพจนะครับให้คุณไปที่ YouTube โอป้าอีสานแล้วไปที่คำว่า playlist TikTokมันจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับ TikTok โดยเฉพาะหรือใครอยากเล่น IG ก็ไปนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีสอน OBS อยู่ในนู้นนะครับเดี๋ยวจะมีสอน OBS อยู่ใน YouTube คือบางอย่างมันไม่ได้มีในหน้าเพจโอเคไหมเราก็แบ่งช่องทางนะครับหน้าเพจเนี่ยจะเป็นอะไรที่พี่ๆอยากจะเรียนแบบสดๆแบบเรียลไทม์นะครับเราก็พาคุณทำโอเคไหมครับหน้าโปรไฟล์นะครับอันที่3ที่คุณต้องไปดูนะครับชื่อ user ของคุณถ้าตอนนี้ณปัจจุบันใครที่ฟังอยู่แล้ว user คุณอาจจะเป็น4567234ใบหวยนะครับไปแก้ให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแบบที่มันเข้าใจง่ายอย่างของโอป้าก็จะเป็นโอป้าอีสานถ้าเกิดว่ามีลูกศิษย์โอป้ามาติดตามนะครับอ้าว user 4234567890นี่มันใครวะคือมันในเรื่องของแบบคือมันไม่มีความเป็นโปรเฟสชันนอลโอเคปะนะครับมันทำให้คุณดูโลนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะดูแพงคุณก็ไปตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยให้มันชื่อภาษาก็แล้วโอเคไหมครับโอเคไหมใครทำได้ครับพิมพ์เลยครับว่าทำได้นะครับใครทำได้ครับสำหรับข้อนี้พิมพ์คำว่าทำได้อันนี้คือพาคนเนี้ยปรับแต่ง TikTok ทุกวันเลยนะนะครับและใน YouTube เนี่ยจะมีแบบเทคนิคเยอะมากๆคุณลองไปดูนะครับไม่ได้มีหลายอันเลยนะคะที่อยู่ในเพจอันนั้นคือเน้นแบบสำหรับคนเรียนย้อนหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตามคลิปที่อยู่หน้าเพจ Facebook เนี่ยก็ลง YouTube ด้วยเช่นเดียวกันมันมีทั้งคลิปเสริมแล้วก็คลิปที่เอามาจากหน้าเพจนะครับโอเคอันนี้คือข้อ3นะครับก็คือชื่อ user นะครับจากนั้นข้อ4นะครับตรงไบโอหรือประวัติของคนใส่ให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณเป็นใครนะครับจากนั้นข้อที่5ครับยังไม่ได้พูดแต่กำลังจะพูดแล้วนะครับข้อที่5นะครับก็คือคอนเทนต์นะครับจะต้องแตกต่างซึ่งแน่นอนครับคอนเทนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในเรื่องของทั้งชาเลนจ์ทั้งเพลงที่มันใช้เหมือนกันแต่แน่นอนคุณก็จะต้องหาจุดต่างหรือยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นครูสอนเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วกันสมมติคุณสอนเทคนิคเกี่ยวกับ LINE Adคนอื่นก็พูด LINE Ad คุณลองคิดดูนะมีคนที่เป็นคนที่สอน LINE OA มันเรากี่คนครับโอ้โหเยอะมากเลยใน TikTok ถูกไหมอ่ะสมมติมี A มี B มี C คือ A B C อ่ะก็พูดเหมือนกันหมดเลยแต่สมมติว่าเราเป็น C เราก็ต้องหาลูกเล่นครับเดี๋ยวโอป้าจะให้ดูคนนึงครับที่สอนภาษาอังกฤษได้แตกต่างแล้วก็เลิศมากๆนะครับโอป้าว่าเลิศมากนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับก็จะเป็นคนนี้ครูดิวนะครับหรือเปล่าว่าอันนี้ไงครูดิวอันนี้ก็จะเป็นไอเดียเดี๋ยวเอาให้ดูนะสอนแบบอังกฤษแบบเลิศๆนะครับอ่ะไม่มีสติ๊กเกอร์จะถูกฟาย 1,000 บาทสบายดีเหรอฟายมี2ความหมายอย่าง1แปลว่าสบายดี2แปลว่าปรับอันนี้คือปรับ 1,000 บาทไม่มีสติ๊กเกอร์เห็นไหมอันนี้คือเขาก็เอาจากชีวิตจริงมาใส่นะออกไป you are in the way แปลว่าอะไรคะ in the way แปลว่าขวางทางไงแล้วต่างกับ on the way ไงคะ on the way แปลว่ากำลังเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ย in the way คือขวา
เห็นไหมครับสอนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็มีความแตกต่างได้นะครับอ่ะครูสอนอังกฤษเดี๋ยวเราลองมาดูครูคนอื่นนะครับก็ดีทุกคนนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เป็นไอเดียนะนะครับโอป้าก็กดติดตามพี่เขาอยู่สนุกดีนะอ่ะครูสอนภาษาอังกฤษอ่ะสมมตินะครับอ่ะเขาก็จะมีต่างผมพูดภาษาไทยควรแปลเป็นภาษาอังกฤษพอไหมครับทำการบ้านครับเนี่ยนะ do the homework ทำจากทองฝรั่งก็หาคำศัพท์มาสอนฝ รั่งก็สอนนะครับหรือบางคนเนี่ยคุณครูคะคุณครูคะมีคำถามนะว่ายังไงจ๊ะคุณครูสอนคณิตให้พวกหนูได้ไหมคะครูเป็นครูสอนอังกฤษครูจะไปสอนคณิตได้ยังไงล่ะลูกแล้วคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ด้วยได้ไหมเห็นไหมครับแต่ละคนก็จะมีลูกเล่นแตกต่างกันคือตอนนี้คุณต้องงัดนะครับไม่ได้เลยจริงๆแต่อันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้สวยอยู่แล้วนะครับจบใครเห็นภาพชัดที่โอป้ายกตัวอย่างให้ครับคือมันจะต้องแตกต่างในเรื่องของลูกเล่นหรือเอกลักษณ์บางอย่างของคุณใครเข้าใจที่โอป้าแนะนำให้กับคุณเมื่อกี้ครับใครเข้าใจที่โอป้าแนะนำให้กับคุณเมื่อกี้ก็คือทำคอนเทนต์ให้มันแตกต่างคือวันนี้คุณสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ก็จะมีลูกเล่นแต่แน่นอนครับลูกเล่นเหล่านี้จะต้องอ้างอิงบนสิ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์นี่เช่นสอนฟรีแล้วเนี่ยเอกลักษณ์นะครับก็คือภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าจริตเข้าใจคำว่าจริตไหมครับอ่ะยกตัวอย่างถ้าคุณเรียน NLP กับโอป้าคุณจะเห็นโอ๊ยปากแดงทุกคลิปเลยเนี่ยแหละครับจริตโอป้าถ้าจะให้โอป้าไปเก๊กหล่อหน้าเรียวเป๊ะนะครับโอป้าไม่ได้ไสยกรรมนะครับโอป้าไม่ได้แบบมาฉีดโบหน้าโกงหน้าเลยหรือกามนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะหน้าอ้วนๆแบบนี้นะฮะหน้ากลมๆแบบนี้แล้วก็ปากแดงๆแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เราไปแข่งแบบความหล่อกับใครโอ้ไม่สู้ครับพี่ถ้างั้นเราก็ต้องแข่งเรื่องปากแดงแต่นี่คือเป็นคนที่ชอบทาปากอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเราก็แข่งในเรื่องของความแบบจริตน่ารักน่ารักบวกกับอีสานหน่อยบวกกับพูดไม่ชัดคือจริงๆนะโอป้าเป็นคนที่พูดไทยก็ไม่ชัดพูดอังกฤษก็ไม่ชัดพูดอีสานก็ไม่ชัดทั้งที่เป็นคนอีสานคืออาจจะเป็นคนที่พูดไม่ชัดมันเป๋นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของจริตชื่อโอป้าเนี่ยมันมาจากการที่ตอนไปขายออนไลน์เนี่ยเนื่องจากหน้าขาวปากแดงแล้วช่วงนั้นซีรีส์เกาหลีมันดังเขาเลยเรียกเราว่าโอป้าบวกกับเป็นคนอีสานนะครับก็เลยตั้งชื่อตัวเองสร้างงานว่าเป็นโอป้าอีสานนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าอีสานก็คือเป็นคนที่เฮ้ยอาจจะดูแบบดูน่ารักน่ารักแต่ก็มันมีเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นอีสานด้วยนะครับคือโอป้าเนี่ยเนื่องจากคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่เป็นกันเองนะคนอีสานเป็นคนที่เป็นกันเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ถือตัวคือไม่มีมาดคนอีสานเป็นคนนอบน้อมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนเหนือคนเหนือก็เจ้าสวัสดีเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชื่อโอป้าอีสานนะก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะดูแบบเป็นกันเองดูง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้จริตของเราแล้วถูกไหมครับพอเราได้จริตเราก็จะต้องมาหาสโลแกนเราถ้าเรามีสโลแกนก็จะดีมากเลยนะครับอย่างเช่นสโลแกนนะครับที่มันเกี่ยวกับจริตของคุณยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้คืออาจจะใช้ทุกช่องทางหรือช่องทางที่คุณสะดวกแล้วกันเนาะอย่างโอป้านะครับเวลาที่รอบไหนที่สอน NLP นะครับปกติเราสอน NLP เป็นหลักอยู่ที่ประมาณ 80% Digital Marketing 20% เนาะเพราะว่าบางทีหลายท่านปลดล็อกแล้วก็ไม่มีเครื่องมือในการทำรายได้นะครับเราก็จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือนี้ให้กับคุณยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับโอป้าอีสานครับมาสโคต NLP เมื่อคุณเข้าที่เพจโอป้าอีสานนะครับเห็นไหมเริ่มเลยละนอนดึกมากอ่ะโทษทีนะครับยังไม่ได้นอนเลยดีกว่าโทษทีนะครับอ่ะสวัสดีครับโอป้าอีสานนะครับเมื่อคุณเข้าเพจโอป้าอีสานคุณจะได้เรียน NLP ด้วยภาษาที่ง่ายครับย่อยแล้วเอาไปใช้งานได้ทันทีครับอันนี้ก็คือเราต้องการสื่อกับคนว่าเวลาที่คุณเรียน NLP อ่ะปกติบ้านเมืองเขาจะใช้ภาษาอังกฤษคำไทยคำสอนคุณเยอะแยะมากมายแต่กับที่นี่ไม่ค่อยมีครับจะมีเป็นภาษาไทยอังกฤษจะมีเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นที่คุณต้องรู้อย่างโอป้าเนี่ยนำเสนอจริตนะครับด้วยความเป็นคนอีสานและดูเป็นกันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่สอน NLP คอนเซปต์ก็คือความง่ายแล้วสำหรับพี่คอนเซปต์พี่คืออะไรพิมพ์มาเนี่ยครับอ่ะสำหรับพี่คอนเซปต์ของพี่คืออะไรเช่นฉันเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งอ่ะฉันเป็นคนที่ยกตัวอย่างเก่งฉันเป็นคนที่ง่ายๆเหมือนโอป้าเลยอ่ะคอนเซปต์คนคืออะไรสวัสดีครับพี่เจนนะครับคอนเทนต์ต้องแตกต่างน่ารักโผงผางชมใช่ไหมครับน่ารักโผงผางแต่จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างโอป้าเองก็เป็นจริตคือบางคนจะสร้างจริตใหม่ขึ้นมาก็ได้เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์คือภาษาแบบภาษาอังกฤษเนาะมีชาติตระกูลหน่อยก็จะเรียกว่าคาแรคเตอร์
นะครับเพราะฉะนั้นชื่อของคุณหรืออันนี้โอป้าอีสานนะครับจริงๆชื่อเล่นก็ชื่อหยกนี่แหละครับเกิดวันพุธสีเขียวนะครับแม่เลยชื่อว่าหยกแต่ว่าคนในแบรนด์เรียกเยอะมากจนโอป้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเรียกเต็มว่าหยกแล้วที่บ้านก็เรียกโอป้าแล้วนะครับ เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นโอป้าอีสานเนี่ยมี2แบบนะจริตคุณจะสร้างมันขึ้นมาใหม่หรือคุณจะเป็นตัวคุณก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณแต่สำหรับโอป้าเนี่ยโอป้าเลือกช้อยที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะของพี่เลือกอะไรครับอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่สวัสดีครับพี่นะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับบางท่านอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นฉายาที่คนเรียกเราบ่อยๆหรือเราคิดขึ้นมาเองเช่นครูเอเมื่อกี้ครูดิวสอนโทอีกนะอย่างพี่สาวป้าก็แม่หญิงญี่ปุ่นนะครับคือเขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจริตเนี่ยจะสร้างขึ้นมาก็ได้เพื่อให้คนดูเราเป็นลุคไหนหรือจะเป็นตัวของเราเองก็ได้อย่างโอป้าเนี่ยการใส่เสื้อแบบนี้นะครับหรือการทำผมหรือภาษาที่พูดเนี่ยเป็นเออบ้างเป็นตรงๆบ้างเป็นแบบดูแบบมีน้ำจิ้มบ้างอ่ะก็ดูแบบเป็นกันเองอ่ะนะครับมันก็เป็นตัวโอป้าอยู่แล้วโอป้าไม่ได้ไปแบบไปเมคบุคลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โอป้าเนี่ยหัวเราะบ้างพูดบ้างนู่นนี่นั่นก็เป็นตัวของเรานะครับคุณเลือกช้อยไหนครับลองเปลี่ยนมาดูหน่อยนะครับว่าคุณเลือกช้อยไหนจะเป็นกันเองหรือบางทีก็อาจจะเป็นฉันเป็นลุคดูดุฉันอยากจะเป็นคนที่มีลุคดูดุอ่ะยกตัวอย่างอย่างโค้ดแบงค์นะครับโค้ดแบงค์เนี่ยก็จริงๆแล้วแกไม่ได้ดุนะแต่แกเป็นคนที่คลิปลุคนั้นในตอนสอนเฉยๆปกติแกไม่ได้เป็นคนดุหรือแม้แต่ผู้กองแล้วกันผู้กองเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นคนดูแบบผงผางอย่างนั้นนะครับจริงๆเขาก็เป็นคนทั่วๆไปนี่แหละเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นลุคที่เขาขายลุคนั้นโอเคไหมครับเราขายลุคก็ได้นะเราสามารถขายคาแรคเตอร์ของเราได้นะอันนี้มันแล้วแต่สำหรับป้าชอบแบบเป็นตัวเองมากที่สุดนะครับคุณเลือกแบบไหนลองพิมพ์มาดูนะครับส่วนสโลแกนคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีอาจจะทำให้คนจำคุณได้อย่างถ้าเป็นสโลแกนในสัมมนาโอป้านะครับที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้อันนี้คือสโลแกนของสัมมนาปลุกยักษ์แหกหัวรวยนะครับแล้วก็สโลแกนของเพจคือเป็นสโลแกนหลักเลยของเพจนะครับว่าที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้ส่วนเวลาที่โอป้าสวัสดีพี่ๆเวลาที่เรียน NLP เมื่อคุณเข้าเพจโอป้าอีสานนะครับคุณจะได้เรียน NLP ด้วยภาษาที่ง่ายย่อยเอาไปใช้งานได้ทันทีมันเลยจึงกลายเป็นคอนเซปต์ว่าเฮ้ยโค้ด NLP ในประเทศไทยอ่ะที่เป็นคนไทยนะย้ำนะครับโค้ด NLP ที่เป็นคนไทยที่แบบเรียนจบโค้ดมาเนี่ยก็มีหลายคนครับที่แบบโอ้โหแบบเรียนหลายเจ้ามานะเรียนเยอะมากๆนะครับก็อาจจะแบบดูแพงอาจจะเป็นแบบดูแพงต้องมาใส่สูตรจ๋าตลอดเวลาจะต้องแอบอังกฤษคำเนี่ยอังกฤษคำ speak English เงี้ยนะครับบ่มีดอกบ่มีกับโอป้าเด็ดขาดนะครับคือเวลาโอป้าเรียนโอป้าก็เช่าแบบเช่าในเรื่องของแบบล่ามแปลภาษาตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะสะกดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบจะออกเสียงแบบป่องมากนักป่องก็คือออกเสียงคล่องแคล่วนะครับไม่ very well เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นความเป็นตัวเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอป้าเชื่อว่าเวลาที่พี่มีปัญหายกตัวอย่างพี่เป็นหนี้ยกตัวอย่างพี่เป็นหนี้พี่แม่งจิตตกมาหาโอป้าเรามาเจอคลิปโอป้าถามจริงครับเอาจิตตกเขียนเป็นจิตติกโอ้โหสงสัยนอนดึกมากจริงนะครับตั้งแต่2ทุ่มถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอน เดี๋ยวคืนนี้เรียนโทนี่ลาวินอีกนะครับไปสั่งชามะนาวมากินด่วนนะครับหลังจากจบไลฟ์สดดูละ ต้องกินเปรี้ยวละนะครับโอเคเป็นตัวเองถูกไหมถูกต้องแล้วครับพี่บางท่านเนี่ยก็คือจริงๆคุณจะคลิปลุกขึ้นมาก็ได้อย่างโค้ดแบงค์นะครับเขาก็คลิปลุกดุแต่จริงๆเขาไม่ได้ดุนะ คืออย่างเช่นอาจารย์มาดิดก็จะเป็นตัวของตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวของตัวเองเห็นไหมมันก็จะมีหลายสไตล์มันอยู่ที่ว่าพี่เลือกสไตล์ไหนโอป้าว่าการเป็นตัวเองก็ดีแต่บางทีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอีกแบบนึงคุณก็คลิปลุกก็ได้นะครับก็อยู่ที่คุณเลือกยกตัวอย่างทำไมโอป้าถึงสอน NLP ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายคุณเองควรจะมีที่มาที่ไปด้วยนะครับว่าทำไมคุณทำคอนเทนต์แบบนี้ทำไมคุณทำคลิปแบบนี้ทำไมคุณจึงมีคอนเซปต์ให้ตัวเองแบบนี้อันนี้ควรมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวโอป้าจะยกตัวอย่างของโอป้าให้ฟังแล้วกันนะครับโอป้าเนี่ยเป็นโค้ช NLP ที่เรียนจบมาสเตอร์โค้ชเลยคือมันจะมี2แบบเรียนจบโค้ชกับมาสเตอร์โค้ชมาสเตอร์โค้ชก็คือมาสเตอร์ของโค้ชอีกทีนึงนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังเรียนเทรนเนอร์คือสูงกว่าโค้ชขึ้นไปอีกนะครับกำลังเรียนตัวนี้อยู่นะครับเพราะนี้เราเนี่ยสอนเรื่องเป้าหมายการเงินพลังงานและด้านอารมณ์ถูกไหมครับมีคนเป็นหนี้มาหาโอป้าและแม่งเครียดจิตตกบางคนแม่งจะฆ่าตัวตายคราวนี้นะครับสิ่งที่โอป้าทำนะครับถามจริงคนจิตตกเนี่ยเขาอยากจะฟังอะไรนานๆไหมครับถามจริงคุณคิดว่านานไหมถ้าใครคิดว่านานพิมพ์นานใครคิดว่าไม่อะสมาธิสั้นมากก็พิมพ์มาเลยครับว่าสั้นมากสมาธิสั้นมากแน่นอนเขาไม่ได้อยากฟังนานๆครับเขาอยากรู้ทางลัดอันนี้คือของโอป้านะเดี๋ยวพี่ก็ลงไปเขียนของพี่ดูนะครับ
อันนี้คือเขาอยากรู้ทางลัดถูกไหมเออใช่ตอนที่โอป้าเครียดเรื่องเงินเหมือนกันเมื่อก่อนนะเมื่อ7-8ปีที่แล้วคือแบบกูต้องการทางลัดอะไรที่จะทำให้กูสำเร็จวะโอป้าก็แบบไปเข้าสัมมนานะครับจะจ่ายแพงเท่าไหร่ก็จ่ายนะครับคราวนี้เนี่ยมันทำให้โอป้านะครับต้องการทางลัดเห็นไหมก็เลยไปเข้าสัมมนาเนี่ยที่แบบคนระดับโลกสอนเลยนะครับมันก็ทำให้เราแบบรู้เร็วเป็นเร็วนะครับคือย่นระยะเวลาแพงแต่ว่ามันย่นระยะเวลามันก็คุ้มไงนะครับพี่ดีบอกชอบเป็นตัวเองคราวนี้เมื่อคนอยากได้ทางลัดเขียนต่อหน้าต่อไปเนาะเมื่อคนอยากได้ทางลัดแสดงว่าทางลัดนั้นควรจะเข้าใจง่ายจริงไหมคุณคิดว่าคนจิตตกมีเวลามาตีความไหมครับมีเวลาไหมมีเวลาให้กับการตีความไหมครับตีความหมายอ่ะเช่นอ่ะโอเคคุณจะต้องมีในเรื่องของempower คุณจะต้องมีในเรื่องของ state beautiful state สมมติว่าโอป้าใช้อังกฤษบ่อยๆคือแบบเป็นภาษาที่แบบโครงสร้างอะไรของมึงวะเนี่ยคุณจะต้องมี A คุณจะต้องมี B คุณจะต้องมี C แล้วทำเป็นวงล้อแบบนี้สมมตินะครับสมมติกำลังสอนคนจิตตกแม่งงงเลยอ้าวสรุปมันยากจังเลยคนจิตตกก็จะบอกว่าเฮ้ยโครงสร้างเนี่ยมันยากกูเข้าใจยากสุดท้ายเนี่ยพอเวลาเนื้อหามันยากเขาไม่สามารถเอาเนื้อหาของเราเนี่ยหรือบทเรียนของเราเนี่ยไปทำได้จริงมันจะเกิดผลลัพธ์ไหมครับไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนเหล่านี้ไม่มีเวลาตีความแล้วก็รู้สึกว่าอะไรก็ชีวิตกูก็ยากอยู่แล้วกูยังต้องมาตีความมึงอีกเหรอหรือแม้แต่คนที่แบบเป็นหนี้แล้วอยากจะมาสร้างตัวตนนึกภาพตามนะคนที่แบบมีปัญหาด้านการเงินอยากจะหารายได้เสริมและรู้สึกว่าอยากจะมาทำ TikTok สร้างตัวตนอ่ะสมมติว่าพี่เป็นครูสอนทำ TikTok คุณจะพูดวนหาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เขาต้องการเร็วๆง่ายๆเพราะฉะนั้นธรรมชาติคนนะครับถ้าคุณเสนออะไรที่มันเร็วๆกระชับกระชับง่ายๆไม่ต้องตีความอันนี้คนชอบใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เข้าใจครับหูยสอนแพงจังเลยวันนี้เร็วกระชับง่ายไม่ต้องตีความเพราะอะไรชีวิตในโลกภายนอกเขาก็เจอทั้งโรคระบาด ทั้งเศรษฐกิจการเมืองเขาก็จะบ้าตายอยู่แล้วทำไมเขาต้องมานั่งแปลความหมายกับคุณอีกไม่ว่าคุณจะสอนติ๊กต็อกคุณจะสอนยิงแอดคุณจะสอนไลน์โอเอคุณจะสอนเขาบอกว่ากูจะตายแล้วโลกข้างนอกกูจะตายอยู่แล้วกูต้องมานั่งแปลความจากมึงอีกกูต้องใช้ความวิเคราะห์มากมายคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนคอร์สออนไลน์หรือสัมมนาไม่มีผลลัพธ์เพราะอะไรครับมึงมัวแต่ตีความอยู่ไม่ได้เอาไปทำสักทีเพราะว่ากูไม่เข้าใจเคยเห็นคนเรียนเยอะเราเอาไปลงมือทำไม่ได้ไหมครับใครเคยพิมพ์เคยครับบางคนบอกกูเองเนี่ยก็พิมพ์มาเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากเรียนเยอะแต่ลงมือทำไม่ได้ทำไมครับโอป้าไม่ได้แคร์เลยว่าใครจะเรียนเยอะมากน้อยกว่าโอป้าเพราะคนที่โอป้าเรียนมันก็ที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่แคร์สื่อนะจะเรียนเท่าไหร่ก็เรียนไปนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่โอป้าต้องการคือให้คนที่เขามีปัญหาเนี่ยด้านการเงินหรือจิตตกพลังงานตกหรือด้านการสื่อสารกับตัวเองหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสะกดจิตบำบัดสำหรับท่านที่อยากจะฟังสคริปต์สะกดจิตบำบัดนะครับสามารถฟังได้ที่ YouTube โอป้าอีสาน playlistหนังสือเสียงนะครับมันจะมีในเรื่องของสคริปต์สะกดจิตซึ่งเป็นตัวสะกดจิตอันนี้เป็นแบบตามสคริปต์ในแบบโค้ชเลยสะกดจิตให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะครับก่อนนอนมีวันนึงโอป้าปวดหัวไมเกรนหายเลยนะครับก็ฟังแล้วก็นอนไปแล้วก็ปล่อยใจไปตามคำพูดนั้นให้ไหลไปตามกันเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายไม่ต้องตีความอันนี้จะทำให้คนแม่งกดไลค์คุณเร็วกดติดตามคุณเร็วโอ้ขอบคุณครับแชร์ไป4กลุ่มโอ้ขอบใจหลายๆครับพี่เจนเนอร์นะครับเจนหรือเจนนะครับโอป้าอ่านผิดไหมคือภาษาอะไรนะภาษาไทยก็อาจจะอ่านผิดภาษาอังกฤษก็อาจจะอ่านผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดเด่นของโอป้าอีสานจริงๆเลย คือมันจะเป็นคนที่ไม่มีฟอร์มในการต้องแบบเฮ้ยกูต้องเก๊กหรอสวัสดีครับพี่ๆนะครับโน่นนี่นั่นมันต้องดูดีตลอดเวลาอันนี้ไม่มี มันจะต้องเป็นแบบนี้บ้าง นะครับที่เราใส่คำว่าโอป้าอีสานในคำว่าโอป้าเพราะว่าบางทีเราเป็นคนที่เป็นคนโก๊ะบ้างแต่บางทีก็คลิปลุกดุในบางบทบาทคืออย่างเช่นสมมติว่าตอนที่เราทำงานประจำใช่ป่ะเราเป็นผู้บริหารเราก็จะคลิปลุกดุแต่เวลาที่เราไปปาร์ตี้ก็จะคลิปอีกลุกนึงเป็นแบบลุกใสๆลุกน่ารักมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นสถานการณ์อย่างไรนะครับโอเคไหมเป็นตัวเองดีมากครับแล้วสำหรับพี่ๆครับคอนเซปต์ของตัวเราคืออะไรดีครับลองพิมพ์มาหน่อยคอนเซปต์ของตัวพี่จะเน้นอะไรดีเช่นเน้นเป็นกันเองค่ะแต่ดูแพงได้นะเน้นเป็นกันเองแต่ดูแพงได้คือสวยหรูดูแพงแต่เป็นกันเองหรือสวยหรูดูแพงแต่คลิปลุกก็คือแบบ
ต้องแต่งตัวเป๊ะอยู่ตลอดเวลากูต้องดูดีแบบมีชาติตระกูลใส่ชุดลาตรงลาตีใส่ต้มหูแบบใส่เพชรใส่ทองบางคนชอบแบบนี้จัดคอสตูมนะครับแม้จะอยู่บ้านคือคลิปลุกอ่ะยกตัวอย่างคลิปลุกก็จะเป็นอย่างเช่นครูลุงอ่ะเห็นไหมครูลุงก็จะคลิปลุกอยู่ตลอดเวลากูเห็นไหมล่ะใส่เสื้อยืดนะไม่มีนะครับไม่มีอย่างครูสิตาคลิปลุกไหมคลิปลุกอ่ะถ้าคุณไปเปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วกันนะครับครูอีทจักรวาลแห่งความสุขแกก็จะแต่งแบบสบายๆเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับไม่ว่าจะเป็นครูลุงครูสิตาครูอีทเนี่ยที่สอนกดแรงดูดไม่ว่าเขาจะคลิปลุกแบบไหนตามที่เป็นตัวเองหรือจะคลิปลุกแบบดูดีมีชาติตระกูลเขาก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันจริงไหมครับใครคิดว่าจริงจริงจงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครแล้วช่อง TikTok follow คุณจะเพิ่มขึ้นค่ะโอ้ยสอนเมามันเหลือเกินวันนี้โอ้เวลาล่วงมาเร็วมากเลยนะครับโอเคนะครับและในวันนี้นะครับใครคิดว่าในวันนี้ไลฟ์สดแบบเข้าใจง่ายดีนะครับก็อาจจะมีแบบพูดไม่ชัดบ้างนะครับอาจจะมีพูดไม่ชัดบ้างคือมันยังไม่ได้นอนเลยนะครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเว่อร์บ้างนะครับการที่ใช้ชื่อโอป้าอีสานก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าก็บางทีมันอาจจะไม่ได้มีคลิปลุกที่แบบต้องพูดเป๊ะเสมอไปหรือแบบต้องแบบใส่สูทตลอดเวลาคือมันฟิตนะครับแล้วมันก็คัดนะครับใส่เป็นบางวันเท่านั้นนะจ๊ะใส่เฉพาะเวลาออกงานหรือเวลาที่แบบอาจจะต้องแบบปิดการขายคอสที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นปกติโอป้าจะมีแรงบันดาลใจที่จะแบบใส่เสื้อแขนยาวเห็นไหมมันจะเป็นอันนี้หาซื้อมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อพวกเอโดแซดพวกอะไรมาเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็พับแขนขึ้นก็มีแรงบันดาลใจมาจากโค้ชนะครับจากต่างประเทศนะครับคือต่างประเทศเขาจะชอบใส่เสื้อประมาณนี้ที่เป็นแขนยาวนะครับแล้วก็ดึงแขนขึ้นมานะครับแต่วันนี้แค่แบบลุคสบายๆใส่สีฟ้านะครับแต่ว่าปกติโอป้าจะใส่สีดำเหมือนโทนี่โรบินนะครับชอบแบบนั้นนะครับเพราะว่าโทนี่โรบินก็ใส่สีดำนะครับโอเคนะครับแชร์รัวๆเลยทุกกลุ่มขอบคุณครับพูดเป็นกันเองนะครับอยากคุยสบายเป็นกันเองแต่จริงใจได้เลยพี่เราสามารถพูดในแบบของตัวเองได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเป็นเหมือนคนอื่นนะเราสามารถพูดในแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วบางคนก็ไม่สะดวกคลิปลุกเอาง่ายๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นลุกไหนนะจงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครแล้วคราวนี้ช่องของคุณเนี่ยจะถูกฟอลโล่เยอะมากเพราะคนน่ะคุณว่าจริงไหมครับคนสัมผัสได้ว่าคุณตั้งใจให้คนสัมผัสได้ว่าคุณตั้งใจทำคลิปคนสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ยใส่ใจกูรู้ไหมครับถ้าโอป้าไม่ใส่ใจในTikTokโอป้าไม่โพสต์เยอะขนาดนี้หรอกนะครับนะครับอย่างโอป้านะครับก็จะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับคือเราเห็นปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเครียดจิตตกเรื่องการเงินความสัมพันธ์หรือการสื่อสารกับตัวเองหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ NLP เนี่ยคนก็ขาดเครื่องมือสิ่งที่โอป้าทำให้กับคุณได้ในคลิปนะครับหรือแม้แต่ในช่องทาง YouTube เนี่ยโอป้าก็มีสอนเกี่ยวกับ NLP ถูกไหมครับบางวันเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอ่ะตอบคำถามชีวิตพังทำยังไงดีอ่ะอยากขายออนไลน์แต่บางคนก็มาถามเรื่องออนไลน์ไงเพราะฉะนั้นอย่างโอป้าก็จะเป็นเวนี้นะครับอย่างของโอป้าก็จะเป็นเวนี้ก็คือสมมติว่าปลดล็อกคนก่อนนะครับอ่ะเคลียร์ความเชื่อที่จำกัดของคุณก่อนด้วย NLP อันนี้เป็นเวของโอป้านะจากนั้นติดตั้งเครื่องมือที่ใช่จากนั้นติดตั้งเครื่องมือที่ใช่คืออาจจะติดปีกให้กับคุณโดยที่เรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งนะครับโอป้าก็จะเป็นพวกเรื่องสร้างตัวตนนะครับสร้างตัวตนพวกไลฟ์สดทำคลิปวิดีโอนะครับทำ TikTok ทำ YouTube อันนี้เป็นต้นไลฟ์สด OBSคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้โอป้าถนัดนะครับอย่างที่บอกโอป้าอยู่ในวงการขายและการตลาดการออกแบบสื่อโฆษณากลยุทธ์เนี่ยมาตลอด17ปีนะครับโอป้าเป็นเทรนเนอร์เป็นการตลาดแล้วก็เป็นคนออกแบบสื่อของ Dtac ในเมื่อแบบตอนนี้ทำงานมา17ปีแล้วนะครับก็อยู่ไทย Samsung Electronic กับอยู่ Dtac Center มานะครับในองค์กรเก่าเนี่ยนะครับเราก็นะครับได้เกี่ยวกับออกแบบพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อรถแห่นะครับสื่อใบปลิวสื่อป้ายสื่อเอ็กแบนเนอร์ทำหมดเลยอ่ะคือคุ้มนะครับคือไปอยู่องค์กรไหนเขาก็ใช้คุ้มประมาณนี้นะครับอันนี้มีใครเข้าใจมากขึ้นนะครับพิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะจ๊ะใครเข้าใจมากขึ้นก็พิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมคะนะครับในวันนี้ก็อันนี้คือใช้ภาษาที่ง่ายสุดแล้วนะครับในการสอน TikTok แล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่การมาสอนคุณแบบติดคลิปติดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสอนให้คุณเข้าใจง่ายนะครับส่วนพี่ๆนะครับที่อยากจะเรียนย้อนหลังนะครับไปที่ YouTube นี้ได้นะครับโอป้าอีสานตัวนี้นะครับแล้วไปที่ playlist นะครับเนี่ยไปหัวข้อ playlist แล้วมาคำว่าเทคนิค
TikTok นะครับเทคนิคปังและดังใน TikTok อันนี้ก็จะมีเป็นคลิปสอนนะครับเกี่ยวกับ TikTok ทั้งหมดเลยนะครับวิธีติดหน้าแรกวิธีใส่เสียงเพลงอันนี้คือใครที่แบบทั้งเป็นสายเริ่มต้นหรือสายแบบแอดวานก็สามารถใช้ได้เลยนะครับรวมถึงถ้าคุณอยากจะเรียนเกี่ยวกับ YouTube เราก็มีสอนนะครับมีสอนมัดนะครับกำลังทยอยอัพคลิปลงให้นะครับ YouTube ก็จะมีสอนแล้วก็มีทริคแม่ค้าออนไลน์นะครับเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็จะมีให้จากประสบการณ์ที่โอป้าทำมาเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่อง NLP อ่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียน NLP นะครับก็มีหลายแบบหรือใครอยากจะเรียนเทคนิคสร้างตัวตนก็ไปที่คำว่าสร้างตัวตนอันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างตัวตนให้คุณดูหรือใครอยากจะยิงแอดโฆษณาอยากจะยิงแอดแบบ CBO จะ remarketing อันนี้มีสอนให้หมดนะครับมียิงแอดแบบremarketing ก็มีสอนแต่แน่นอนครับมันจะมี NLP มากมายที่คุณอยากจะเรียนนะไม่ว่าจะเป็น NLP mindset NLP สุขภาพเราเรียนทั้งหมดนี้นะส่วนใครนะครับที่อยากจะฟังความรู้ที่ไม่ได้มีสอนในเพจ Facebook ไม่ได้มีลงใน TikTok นะครับให้มาตามที่ YouTube ตัวนี้นะครับที่ playlist audio ตัวนี้นะครับไอ้หัวข้อทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเสียงนะครับเป็นเลคเชอร์ที่โอป้าจดนะครับคือพี่ก็เข้าใจว่าโอป้าเป็นคนที่จดเร็วมากอย่างวันนี้โอป้าเรียนนะจดแบบเยอะมากๆนะครับจนไม่มีที่จะจดแล้วครับตอนนี้ไอ้พวกนี้นะครับมาจากสิ่งที่โอป้าจดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการอ่านหนังสือนะครับมีแต่การที่แบบจดเลคเชอร์มาแล้วก็แบบสรุปตกผลึกให้คุณฟังซึ่งแน่นอนครับไม่มีในเจ้าตัวของเพจ Facebook เพราะอันนี้เป็นคลิปยาวนะครับอันนี้คือเราว่างเราก็ทำแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเราว่างเราก็ทำส่วนท่านที่อยากจะใช้นะครับโปรแกรมจิตก่อนนอนนะครับในการผ่อนคลายความตึงเครียดก็เป็นตัวนี้เลยครับโปรแกรมจิตก่อนนอนนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของลดความเหนื่อยล้าของร่างกายลดความเครียดของร่างกายอันนี้แนะนำนะครับอันนี้เป็นตัวคลิปแนะนำเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบกดแรงดึงดูดก็จะมีคลิปเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีคลิปไหนแนะนำนะครับคืออันนี้คนดูเยอะด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็ทำตามสคริปต์ของการสะกดจิตเลยนะครับอันนี้นะครับโทนเสียงที่ใช้แม้แต่เนื้อหาที่ใช้ก็อยู่ในสคริปต์ที่เราเรียนมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนำแล้วกันนะครับโอเคนะครับ โอเคขอบคุณครับนะครับคุณครับสำหรับทุกๆท่านนะครับโอเคนะครับและในช่วงท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ทำมาให้กับพี่ๆโดยเฉพาะที่อยากจะเติบโตใน TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการขายเส้นทางการสร้างตัวตนนะครับในตัวคอร์สล่าสุดของเราที่เราจะสอนวันที่25เมษายนนี้แล้วนะครับชื่อคอร์ส TikTok Creator นะครับคอร์ส TikTok Creator สอนอะไรบ้างนะครับคอร์ส TikTok Creator นะครับก็สอนตั้งแต่ทุกเครื่องมือที่ใช้ใน TikTok รวมถึงวิธีการเล่าเรื่องใน TikTok วิธีทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใน TikTok วิธีการทำคลิปวิดีโอในหลายรูปแบบนะครับวิธีการเชื่อมคนดูวิธีการทำให้คลิปคุณติดหน้าแรกวิธีทำให้คลิปคุณวิ่งอยู่แม้จะผ่านไปหลายเดือนหลายปีนะครับมีเทคนิคอันนี้ให้และเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้กับพี่ๆในคอร์สด้วยนะครับว่าโอเควันนี้คุณจะต้องทำเวิร์กช็อปอะไรใน TikTok ทำจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้จากคอร์สนี้คือไม่ต้องมีสกิลก็เรียนได้หรือมีสกิลอยู่แล้วแต่อยากปั้นตัวเองให้แบบเจ๋งๆนะครับในคลิปแบบต่างๆหรือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสำหรับ TikTok โดยเฉพาะจริงๆแล้ว TikTok มีคอนเทนต์โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดหัวข้อหรือการไล่เนื้อหานะครับหรือการเชื่อมคนดูบอกเลยครับว่า TikTok เนี่ยทำตลาดง่ายแล้วก็การทำคอนเทนต์ง่ายกับทุกช่องทางแต่เรามีเทคนิคให้ครับในการที่จะสอนคุณทำสิ่งนี้และเรามีเวิร์กช็อปให้คุณหัดทำจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ความรู้แต่เป็นเทคนิคที่รวมมาแล้วให้และแน่นอนครับสำหรับคนที่สมัครคอร์สนี้เราจะฟรีคอร์สยิงแอดใน TikTok ให้ด้วยเป็นการยิงแอดนะครับแบบแอดวานซ์ไม่ใช่กดโปรโมทแล้วก็จบนะครับไม่ใช่นะครับเป็นการยิงแอดที่แบบสามารถที่จะรีมาร์เก็ตติ้งติดพิกเซลได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นตัวแอดวานซ์เลยซึ่งปกติมันมูลค่า 4,990 แถมให้ฟรีครับและนะครับเรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยากจะไปต่อนะครับในโลกของ TikTok 1,750 สำหรับ50คนแรกเท่านั้นครับตอนนี้ก็มีคนทยอยสมัครมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่วันนะครับโอ้มีคนส่งอะไรนะดอกไม้ rose ดอกไม้แปลว่าดอกไม้นะครับดอกไม้กุหลาบเนาะโอเคขอบใจได้หลายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคอร์สนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่ 4,990 นะครับสำหรับ50ท่านแรกนะครับตอนนี้ก็มีคนสมัครมาแล้วยังไม่ได้ให้แอดมินนับนะครับว่าเหลือกี่คนถ้าเกิดว่าคุณสมัคร50คนแรกคุณได้ราคา1,750แถมคอร์ส TikTok แอด
นะครับแล้วเราจะมีเวิร์กช็อปให้คุณในการทำจริงๆนะครับคือเรียนปุ๊บแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำเป็นทั้งหมดเลยเทคนิคในการเชื่อมคนดูแล้วก็จะมีคอนเทนต์ให้กับคุณฝึกแล้วก็เอาไปลงจริงๆใน TikTok ด้วยนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่า follow เร็วเป็นอย่างนี้เองเหรอนะครับวันนึงนะคน follow อ่ะขี้ๆเลยขั้นต่ำถ้าเกิดว่าคุณทำตามสูตรได้ทั้งหมดนะครับคนจะ follow คุณเร็วมากนะเพราะว่าป้าเองก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้แบบคนดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคลิปมีแบบค่าการเข้าถึงดีมากๆนะผ่านไปหลายเดือนหลายปีก็ยังมีคนดูอยู่อันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ให้กับคุณแต่ยังไม่หมดครับของแถมของเราสำหรับ50คนแรกเราแถมคอร์สสอนตัดต่อรูปและวิดีโอให้อีกด้วยครับในคอร์สนี้ก็มีสอนทั้งหมด7แอปพลิเคชันทั้งรูปและวิดีโอคุณก็จะสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอเจ๋งๆได้ด้วยนะครับซึ่งพอเวลาคุณตัดต่อวิดีโอเป็นจะเอาไปลง YouTube จะเอาไปลง TikTok หรือช่องทางไหนก็แล้วแต่คุณนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำเงินได้และแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็กด inbox นะครับหรือจะเป็น LINE @opaisan ที่อยู่ในหน้าจอนี้หรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในช่องทางอื่นๆนะครับใครที่อยู่ใน IG ใน TikTok ก็กดลิงก์ได้นะครับบางทีอาจมันจะใส่ข้อความเต็มไปหน่อยนะครับโอเคไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นของแถมที่นำเสนอให้นะครับ 1,750 แถมคอร์สสอนยิงแอดติ๊กตอกตัวแอดวานนะไม่ใช่ตัวแค่กดโปรโมทแล้วจบนะฮะไม่ใช่นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็เรื่องของการวางกลยุทธ์ให้กับคุณด้วยสำหรับคนที่เป็นสายขายนะครับอย่างที่บอกคนที่อยากจะไลฟ์สดปิดการขายบางอย่างในไลฟ์สดหรืออยากจะปิดการขายในคลิปอันนี้เราก็จะมีสอนสำหรับ TikTok โดยเฉพาะเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทั้งแบบสร้างตัวตนแล้วก็ขายแบบอ้อมๆแน่นอนครับ TikTok ไม่ให้คุณขายแต่เราก็มีวิธีนะครับที่จะทำให้คุณขายได้นะครับโอเคไหมได้ทั้งสร้างตัวตนได้ทั้งขายเอาไม่เอาใครเอานะครับพิมพ์เอานะครับโอเคใครเอาพิมพ์เอาโอเคขอบคุณครับพี่เจนะครับอ่ะดูใน YouTube นะคะได้ครับโอเคพี่บอสคูเจนนี่นะครับขึ้นหน้าตาดีแท้ไม่ได้นะครับโอ้ชื่อบอสคูเจนนี่เวลตี้แฮปปี้นะครับรู้เลยครับว่ารวยและสวยมากนะครับดูจากชื่อนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้โอป้าต้องไปสอนคอร์สเดอะนิวยูละแล้วเดี๋ยวนะโอ้ใกล้ถึงเวลาละเดี๋ยวโอป้าจะต้องไปสอนคอร์สเดอะนิวยูละแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวเรียนแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจจะตัวคอร์สเดอะนิวยูก็ลองทักมาอินบ็อกซ์สอบถามกันได้นะครับเป็น NLP ในด้านของมาตรฐานนิสัยเศรษฐีอันนี้คอร์สนี้การันตีผลลัพธ์อาทิตย์เดียวก็รู้เรื่องในการที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่แบบจากขี้ขาดจากกลัวจากปัดวันประกันพุ่งเป็นกล้าหาญนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็อยากเรียนย้อนหลังไปเรียนในช่องทาง YouTube ที่โอป้าให้ได้นะครับใน playlist ที่เราบอกเลยถ้าวันไหนพูดเรื่อง TikTok ก็จะเอาวิดีโอไปยัดใส่ในหัวข้อ TikTok โอเคไหมวันไหนพูด NLP ก็จะเอาไปใส่ NLP นะครับวันนี้โอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ